ที่ว่ากันว่านะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับพบว่ามีฮอร์โมนตัวสำคัญตัวนึงครับที่จะสามารถเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ได้เป็นฮอร์โมนตัวไหนชนิดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมด้วยกันครับช่วงนั้นเนี่ยเผอิญมันมีฮอร์โมนตัวนี้ที่เรียกว่าโปรแลคตินเนี่ยที่กลุ่มพวกเราทำวิจัยกันเนี่ยนะคะโปรแลคตินเป็นฮอร์โมนที่รู้จักกันดีในฐานะฮอร์โมนกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมนะคะขอโทษค่ะเป็นฮอร์โมนที่รู้จักดีในการสร้างน้ำนมนะคะแต่กลุ่มวิจัยของเราเนี่ยพบว่าฮอร์โมนตัวนี้มีผลในการกระตุ้นการสร้างการดูดซึมแคลเซียมด้วยและมีผลที่กระดูกด้วยซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะนี่โปรแลคตินเราตัวย่อใช้ PRL เนี่ยนะคะโปรแลคตินเนี่ยระดับในเลือดเนี่ยน่าสนใจนะคะตัวอย่างเช่นในคนปกตินะคะที่ไม่ได้ท้องนะคะ non pregnant เนี่ยนะคะจะเป็นสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เหมือนกันเนี่ยนะคะก็จะมีระดับของโปรแลคตินในเลือดเนี่ยต่ำมากนะคะในเด็กในผู้ชายในผู้หญิงนะคะที่ไม่ท้องก็จะมีระดับประมาณนี้นะคะซึ่งต่ำนะคะแต่พอช่วงที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ก็จะเห็นว่าระดับพุ่งสูงขึ้นไปมากเลยหลายเท่าเลยนะคะและช่วงที่ให้นมก็เหมือนกันก็สูงนะคะสูงประมาณนั้นหรืออาจสูงกว่านิดหน่อยนะคะที่น่าสนใจอย่างคือระหว่างที่เป็นระยะที่ให้นมลูกหมายความว่าช่วงหลังคลอดเนี่ยนะคะแต่ช่วงที่กำลังให้นมลูกลูกกำลังดูดนมเนี่ยนะคะระดับของโปรแลคตินพุ่งสูงขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงตรงนี้หน่อยนึงนะคะส่วนระดับล่างนี่โปรแลคตินโอมาอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าคนที่เป็นโรคเนื้องอกของต่อมใต้สมองเนี่ยนะคะชนิดที่สร้างและหลังโปรแลคตินเนี่ยก็จะมีหรือเรียกโปรแลคโนมาเนี่ยนะคะจะมีระดับของโปรแลคตินในเลือดสูงมากนะคะแล้วก็ผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยจะมีอาการกระดูกพรุนนะคะนี่จากระดับของโปรแลคตินที่เปลี่ยนแปลงแปลกๆเนี่ยนะคะแล้วก็จากที่เราทำวิจัยเนี่ยแล้วก็จากวิจัยอื่นๆด้วยเนี่ยแล้วก็มีรายงานว่าเขาพบโปรแลคตินรีเซปเตอร์ตัวรับโปรแลคตินเนี่ยที่ลำไส้ที่ไตที่กระดูกคือ3อวัยวะที่ควบคุมแคลเซียมหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงปกติฮอร์โมนนี่จะทำงานที่ไหนก็ตามนี่ที่เป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีรีเซปเตอร์ของเขาที่เขาฮอร์โมนเขาต้องไปจับกับรีเซปเตอร์ก่อนแล้วถึงจะกระตุ้นให้เกิดอะไรขึ้นเป็นการตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวนั้นเนี่ยนะคะก็น่าแปลกใจหรือน่าสนใจนะคะว่าโปรแลคตินรีเซปเตอร์เนี่ยพบที่ลำไส้ที่ไตแล้วก็ที่กระดูกนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโปรแลคตินจะต้องออกฤทธิ์ที่อวัยวะเหล่านี้ได้นะคะมันจะต้องมีความสำคัญหรือต้องมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องเผอิญไอ้เจ้าอวัยวะ3อันนี้ก็เป็นอวัยวะที่ควบคุมแคลเซียมด้วยเนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่น่าสนใจแล้วเราก็ทำวิจัยดิฉันจะไม่พูดถึงงานวิจัยละเอียดวิธีการทำวิจัยนะคะแต่จะนำผลการวิจัยมาเล่าสู่กันฟังนะคะนี่จากที่เราทำมาเป็น10กว่าปี20ปีเกือบ20ปีได้เนี่ยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเราก็อธิบายได้นะคะในขั้นหนึ่งนะคะประการแรกคือเรามองโปรแลคตินกับการดูดซึมแคลเซียมก่อนนะคะอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าเราพบว่าโปรแลคตินสามารถกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมได้เพิ่มขึ้นนี้ถ้าสมมติรูปจากรูปนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าเป็นการกราฟของอัตราหรือการปริมาณของการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เหล็กส่วนต้นนะคะที่ดูโดเนมส่วนแอคเซสนี้เนี่ยแกนนี้ก็จะเป็นแกนที่บอกช่วงเวลาของอายุหรือช่วงตัวอย่างเช่นตอนเริ่มต้นนี่คือผู้หญิงที่ไม่ท้องนะคะแต่ผลการทดลองเราทำในหนูทดลองนะคะสมมุติว่าในสัตว์ทดลองที่ไม่ท้องนะคะปกติในช่วงท้องนะคะในช่วงให้นมลูกนะคะแล้วก็ช่วงหลังให้นมที่หย่านมแล้วลูกหย่านมนะคะนี่จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าการดูดซึมแคลเซียมหรือปริมาณแคลเซียมดูดซึมได้เนี่ยนะคะในช่วงปกติประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าช่วงที่แม่หนูท้องนะคะจะสามารถดูดซึมแคลเซียมสูงขึ้นมาขั้นหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเป็นสเต็ป1หรือเป็นการเพิ่มขั้นที่1นะคะแล้วก็ช่วงที่ให้นมลูกก็ยังสูงเหมือนเดิมประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่ลูกหย่านมนะคะความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กก็ลดลงมาเข้าสู่ภาวะปกตินะคะที่น่าสนใจอีกก็คือช่วงที่เลี้ยงลูกหลังที่ลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยค่ะช่วงที่ลูกกำลังดูดนม
โปรแลคตินเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นไปเหมือนกับที่ในตารางเมื่อกี้ที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นไปตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็น step 2เป็นขั้น2การเพิ่มของการดูดซึมแคลเซียมขั้น2ขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกท่านจะเห็นว่ากราฟเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแกนตั้งนี่จากการดูดซึมแคลเซียมเป็นระดับของฮอร์โมนโปรแลคตินก็จะได้รูปแบบเนี้ยค่ะรูปแบบเดียวกันเลยอย่างนี้เลยซึ่งก็เลยทำให้เราแน่ใจว่าเนี่ยโปรแลคตินเนี่ยมีผลแน่นอนในการกระตุ้นการดูดซึมหรือว่าการดูดซึมที่เพิ่มขึ้นแบบเนี้ยนะคะจะต้องเป็นผลของโปรแลคตินนะคะแล้วเราก็ได้แสดงการพิสูจน์อะไรต่างๆในด้านการทางด้านการทดลองอะไรมาแล้วเนี่ยนะคะนี่จากตรงนี้เนี่ยก็เราก็พอจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ก็จะลงเป็นวิชาการนิดนึงนะคะสมมติว่านี่คือเซลล์ที่ดูดซึมแคลเซียมนะคะจะไม่ลงไปในรายละเอียดมากเพราะว่าคิดว่าอาจารย์นรัฐวงศ์อาจจะพูดต่อเนี่ยนะคะแต่ว่าเวลาการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยสมมติที่เป็นเซลล์ที่ผนังของลำไส้เนี่ยนะคะและด้านนี้เป็นด้านโพรงลำไส้ด้านนี้เป็นด้านเลือดนะคะแคลเซียมดูดซึมนี่เขาจะผ่านทางเซลล์ได้นะคะเช่นเขาผ่านทางช่องนะคะช่องเป็นแคลเซียมชานเนลมีหลายชนิดนะคะแล้วก็พอเข้ามาแล้วเขาจะจับกับคาลเบนจินนะคะแล้วก็คาลเบนจินก็จะพาเข้าไปทางด้านเมมเบรนอีกด้านหนึ่งที่จะเป็นด้านไปทางลึกครับจากสมมติฐานนะครับและการวิจัยอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นนะครับก็ทำให้เราได้ทราบถึงตัวฮอร์โมนโปรแลคตินนี้นะครับแต่ในช่วงหน้าครับเราจะมาทำความรู้จักกับฮอร์โมนโปรแลคตินให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต้องติดตามครับ